สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บ้างบางตำแหน่งนะครับแล้วก็ถ้าเห็นไพ่หลายแปลว่าไพ่แนะนำนะครับไม่ใช่ไพ่หลายเนาะแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่เดอะฮาราฟันนะครับไพ่ The Empress ไพ่5ไม้ไพ่เสร็จถ้วยนะครับ1เหรียญไพ่ The Moon ไพ่ Ten of Wands นะครับไพ่วงล้อแห่งโชคลาภไพ่7เหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่เดอะซันอิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่เดอะสตาร์ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกับความรักความสัมพันธ์เนาะอิทธิพลของชาวมังกรลัคนามังกรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของคุณได้ The Empress The Empress เนี่ยแปลว่าความสุขความหวังการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกนะครับความรักนะครับในเรื่องของสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะได้รับเนี่ยเป็นพลังงานในด้านบวกแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณอิทธิพลของไพ่ The Empress เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าเป็นไพ่ของความสุขความสมหวังในเรื่องของสภาวะความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่ถูกรักแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวจริงนะครับของเขาก็ได้เช่นกันอิทธิพลของไพ่ The Empress เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นค่อนข้างมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของสิ่งที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพียงแต่ก่อนที่คุณจะมาถึงในเรื่องของ Empress เนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวคุณเองอาจจะมีความระแวงมีความคิดที่อาจจะวิตกกังวลได้กับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีภาระใจแบกภาระนิดหนึ่งกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากไพ่ Ten of Wands Ten of Wands เนี่ยสังเกตดูว่าแม่หมดคนนี้กำลังแบกภาระกับในเรื่องของการแบบรวบรวมไม้กวาดทั้งหมดของคนอื่นด้วยทั้งหมด10หมายแล้วก็แบกแมวขึ้นไปอีกในทางลาดชันเนี่ยมันเหนื่อยนะมันหนักนะตามสุภาษิตของคนไทยก็คือเห็นคกขึ้นภูเขานะครับแปลว่าเนี่ยนี่เลยแปลว่าแบบมีความรู้สึกยากลำบากเหลือเกินแค่ตัวเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดแล้วยังต้องแบบเข็นคกขึ้นภูเขาอีกต่างหากครกในที่เนี้ยคือมันหนักนะมันทำจากหินนะมันเลยทำให้ความรู้สึกของเรารู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องดิ้นรนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีไพ่เดอะมูนมาอีกThe Moon เนี่ยมาทำให้ความรู้สึกของคุณยิ่งไม่ตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ถูกตอบโจทย์จึงรู้สึกเหมือนแบบต่อต้านทุกวิถีทางการที่ตัวคุณแอคชั่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่อาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีภาวะจิตใจที่แบกรับพลังงานในด้านลบมากขึ้น The Moon เนี่ยตรงข้ามกับ The Sunเดอะซันคือแสงสว่างมันมีไพ่แก้ขึ้นมาแล้วดังนั้นโชคดีด้วยนะครับสำหรับชาวมังกรถ้าคุณปล่อยวางคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะครับกับชีวิตของคุณเดอะมูนมันเป็นสัญชาตญาณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยอาจจะแปลไพ่ในลักษณะที่ว่าเดอะมูนคือมีศัตรูรับมีคนเข้าหามีเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบตกเป็นรองอะไรเงี้ยหรือมีภาวะของความไม่ชัดเจนกับความรักความสัมพันธ์ถามว่ามันแปลเป็นแบบนั้นได้ไหมมันก็อาจจะแปลไปได้บ้างแต่เท่าที่ดูนะครับมันอาจจะไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกมันอาจจะมีบ้างนะเพราะมันมีไพ่ Seven of Cups เนี่ยมาขยายถ้า Seven of Cups มาพร้อมกับไพ่ The Moon นะบอกเลยว่าพลังงานในเรื่องของความติดลบของเราเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยคือคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณแอคชั่นเนี่ยไพ่ไม้เท้าเนี่ยถ้าตีปริศนาไพ่มันแปลว่า
คุณเองอาจจะแบกแพชชั่นของตัวเองมากจนเกินไปมีความรู้สึกที่เยอะมากจนทำให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยกับแพชชั่นของตัวเองรู้สึกว่าจนกับแพชชั่นของตัวเองแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยมีปัญหากับเขาได้มีไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณวิตกกังวลในสิ่งที่คุณกำลังเซนซิทีฟเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณกดดันคู่ครองคนรักทำให้เราอ่ะกับเขามีปัญหากันมีความระแวงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความรู้สึกแตกความสามัคคีนะครับความรักความสัมพันธ์ไม่ถูกเติมเต็มดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีไพ่แก้ขึ้นมาอยู่ดังนั้นคุณไม่ต้องซีเรียสเกินไปถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ามีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีความคิดมากวิตกกังวลแปลว่าคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคุณเองอาจจะมีปัญหามีความคิดต่างๆที่สวนทางแล้วก็ทะเลาะกันโทษกันนะครับมีปัญหากันเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะอันนี้เราต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเราอาจจะรับแบบภาระความกดดันเนาะดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสมดุลให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นจริงหรือไม่จริงเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กำลังทำสมดุลอยู่เนี่ยเห็นไหมยืนได้ขาข้างเดียวแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งมันแปลว่าตรงกับสุภาษิตนะไม่ใช่สิคำโบราณดีกว่านะครับที่บอกว่าบางทีแล้วเราก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งบ้างกับความรักความสัมพันธ์บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเรารู้ไปซะทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรครับดีเทลรายละเอียดมันเล็กๆน้อยๆแต่เราก็จับประเด็นมาเยอะแยะมากมายเพราะเรากำลังตกอยู่ในภาวะของความที่แบบถูกปลุกเร้าในสัญชาตญาณสังเกตดูว่าแมวตัวนี้กำลังถูกปลุกเร้าในสัญชาตญาณของตนขึ้นมาในเวลากลางคืนเนี่ยแมวเนี่ยส่องบ่อน้ำเนี่ยเห็นพระจันทร์แต่เห็นตัวเองเนี่ยที่ร่างใหญ่มากมันทำให้ความรู้สึกของแมวตัวนี้หวาดกลัวระแวงสงสัยนะครับแล้วก็คิดไปเองว่ามันคือตัวแบบเป็นศัตรูที่จะมาเอาชีวิตหรือมาทำร้ายตัวของแมวเองแบบนี้ทั้งที่ตามจริงก็คือการส่องบ่อน้ำก็คือตัวเองนั่นแหละแต่เราเห็นตัวเองในอีกมิติหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆมันแบบฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะเห็นไหมคิดเยอะในลักษณะที่ว่าไม่รู้ว่าคิดว่าจะอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องไม่จริงแล้วรู้แต่ว่ามันปนเปไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกเลยว่า2ใบนี้ถึงเป็นไพ่ที่ขยายกันและกันได้แบบในทางแง่ลบมากเลยดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกประกอบกับดาวเสาร์นะครับโคจรทับลัคนาพูดหลายรอบแล้วแต่ก็ต้องพูดอีกเผื่อบางคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับอาจจะแบบมีความเครือบแคลงระแวงสงสัยมีปัญหามีความทุกข์ใจแบบนี้เกิดขึ้นได้และยิ่งดาวอังคารจะมาทับมันอาจจะทำให้เกิดภาวะของความกดดันแตกหักมีปัญหากันทะเลาะเบาะแวงกันเหมือนไพ่ห้าไม้เหมือนแม่มดพวกเนี้ยนะครับห้าตนเนี่ยมาทำร่วมกันจะทำนามอมฤตแต่ปรากฏว่าเสกเวทมนต์ผิดแล้วโทษกันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแหละแต่ว่าเวทมนต์มันพังแล้วมันไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยคือควรจะต้องบาลานซ์ตัวเองนะจากไพ่เดอะเทมเพลนส์คือพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะตัวเองนี่แหละคือจะเป็นคนที่เยียวยาตัวเองได้มากที่สุดได้ดีที่สุดมีไพ่เดอะสตาร์ด้วยปล่อยวางภาวะอารมณ์ความรู้สึกในแง่ลบออกให้หมดเลยเดอะสตาร์เนี่ยคือมันเป็นความหวังใหม่ที่คุณนั้นจะได้ปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟในความรู้สึกที่มันไม่โอเคออกไปเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่กำลังทำสมดุลอยู่อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเธอก็จะพยายามแบบทำในทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสมดุลที่สุดเนาะส่วนไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นภาวะของความสุขความหวังการเติมเต็มการเยียวยาตัวเองเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้คุณจะต้องปล่อยผ่านพลังงานในด้านลบออกไปสู่แผ่นฟ้านะครับแล้วก็ทิ้งลงไปสู่แม่น้ำนะครับสู่ธรรมชาติสู่สิ่งเดิมแล้วคุณจะปลดล็อกพันธนาการได้ไพ่เดอะสตาร์มาแปลว่าความหวังใหม่ที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับแสงสว่างนำพาชีวิตของคุณที่คุณจะได้รับคือไพ่เดอะซันคือแสงสว่างเดอะสตาร์คือการปล่อยวางเห็นไหมคุณต้องปล่อยวางความมืดมนแล้วคุณถึงจะเห็นแสงสว่างจากไพ่เดอะซันคือความหวังใหม่ทานตะวันทั้งหมดเนี่ยทุ่งทานตะวันที่ผู้คนนะครับมาเฉลิมฉลองกันเนี่ยมันแปลว่า
คุณเองนะครับจะสามารถมีความหวังใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็สามารถเยียวยาตัวเองได้จากไพ่เดอะสตาร์ไม่เป็นไรจักรวาลบอกว่าไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะได้รับความสุขความสมหวังนั้นอีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะวงล้อแห่งโชคชะตา The Wheel of Fortune มันแปลว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งกับการที่คุณจะได้เริ่มต้นกับความสุขความหวังกับเขาหรือพูดง่ายๆ3ใบนี้อาจจะแปลว่าคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้ความสุขความหวังการมีความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมารีเทิร์นกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรคุณยังมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆคุณยังมีโอกาสที่จะฟื้นฟูตัวเองคุณยังมีโอกาสที่จะปล่อยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะต้องได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่คุณควรจะได้รับคืออะไร1เหรียญ1เหรียญคือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่คุณต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักรอคอยก่อนเห็นไหม Seven of Pentacles คือคุณต้องรู้จักเฝ้ารอต้องรู้จักจังหวะต้องรู้จักว่าการที่คุณต้องการที่จะหว่านพืชและหวังผลคุณก็ต้องอดทนต้องรอคอยตรงกับสุภาษิตคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานมันแปลว่าถ้าเกิดคุณกินเปรี้ยวตอนนี้คุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคเนาะแต่ในความรู้สึกถ้าเกิดกินหวานมันอาจจะมีความรู้สึกที่แบบมันเป็นอะไรที่ละมุนกว่าการกินอะไรที่มันเป็นแบบทั้งดิบทั้งเปรี้ยวแบบเนี้ยมันรู้สึกเหมือนไม่หอมหวานไม่รันจวนใจอะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอดทนคุณรอคอยได้คุณจะได้รับเหมือนเด็กคนนี้ที่รับพรเหรียญนี่คือเหรียญประทานพรความหวังใหม่ความหวังดีๆก็คือไพ่เดอะซันนั่นแหละนะประมาณนั้นนะครับแปลว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆได้รับการเติบโตการพัฒนาการก้าวหน้าสู่ทางของความสุขความสมหวังหรือการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกสิ่งดีๆที่จะเข้ามากับความรักความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าคุณเองจะมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาจนถึงเอ็มเพรสอย่างที่บอกไปมีโอกาสนะครับที่ตัวคุณเองใครที่วางแผนนะครับที่จะแต่งงานหรือมีบุตรคุณมีโอกาสที่จะมีการแต่งงานมีบุตรมีคอมมิตได้นะครับหรือมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้เช่นกันเพราะมีไพ่ของการกลับมาก็มีนะใครที่เคยผิดหวังมาในอดีตก็จะค่อยๆเยียวยาตัวเองสามารถจะปลดล็อกในเรื่องของพันธนาการออกจากความรู้สึกในด้านลบออกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณได้มีความสุขความสมหวังที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นมายาอีกต่อไปนะครับมันจะได้รับแสงสว่างที่ดีกับชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณรู้จักอดทนอดกลั้นแล้วรอคอยในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกับชีวิตของคุณนะครับกับความรักความสมหวังที่ลงตัวเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ